หมื่นกว่าวัดนี่เท่ากับประเทศไทยเราทั้งประเทศเลยทําลายวัดเขาไม่ได้ทุบนะหมายถึงเขาเอาพระพุทธรูปออกเอาความเป็นพุทธออกเอาก็เอาวัดนั้นทําเป็นโรงงานทําเป็นสถานีอะไรต่ออะไรเอาปิด20,000กว่าวัดเมียเมาเจตุงเป็นคนทําลาย20,000กว่าน่าเสียดายเดี๋ยวนี้รัฐบาลจีนเสียดายก็มาทําสร้างวัดขึ้นใหม่บํารุงวัดขึ้นใหม่ถ้าไม่มีถ้ามีวัด20,000กว่าวัดเนี่ยโหคนทั่วโลกจะไปเที่ยวชมวัดกันเยอะเลยก็เลยเหลืออยู่เพียงวัดใหญ่ๆตามวัดที่มีเจดีย์นั่นแหละเจดีย์ก็แกะเอาพุทธรูปออกหมดเลยทำเป็นสวนสาธารณะที่ต้องหลายร้อยไร่ขุดน้ำล้อมรอบหมดอาตมาไปสังเกตนี่มันวัดนี่นะเนี่ยมันแกะเอาพุทธรูปออกหมดยังติดอยู่ตามข้างๆเจดีย์มีเป็นรูปพุทธเจ้ามีหลายองค์พยายามแกะเอารูปพุทธเจ้าออกหมดแต่ที่บางแห่งก็ยังเหลืออยู่ถ้าวันก็สวยมีเจดีย์มีเจดีย์เยอะตามภูเขาที่ทำลายไม่หมดก็มีแต่ตอนนี้รัฐบาลก็เริ่มบูรณะขึ้นมาใหม่แหละที่เที่ยวก็คือกำแพงกวางเมืองไทยเรานี่ที่เที่ยวคือวัดที่เที่ยวสวยๆเมืองไทยเราเนี่ยมีวังกับวัดที่ทำให้คนต่างประเทศเข้ามาชมเมืองไทยเนี่ยเป็นมากวัดไทยสวยวังไทยสวยเมืองจีนนี่วัดสวยแต่ถูกทำลายไปซะหมด20,000กว่าแต่ก็เหลืออีกเยอะพุทธรูปทำบนภูเขานี่ก็สร้างไว้ใหญ่ๆมีทำเมืองจีนก็น่าเสียดายความเป็นพุทธของเราเมืองไทยเรายังสมบูรณ์ไม่มีใครทำลายพุทธศาสนาก็ยังสำคัญอยู่แม้แต่พวกคอมมิวนิสต์นี่ก็เริ่มสนใจเรื่องศาสนาสนใจเรื่องสมาธิเขาก็ฟื้นฟูขึ้นมาเขาเริ่มเห็นความสำคัญของพุทธเราพุทธเจ้าเรานี่สูญยากเพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งดีเป็นวัฒนธรรมพอทำให้คนเรามีที่พึ่งอาตมาไปที่โรงเตี้ยมโรงอาหารทานอาหารที่เมืองจีนพอดีเขาให้ไปทานอาหารเราก็ไปเป็นเพื่อนโยมพอดีโยมไปเป็นเพื่อนตอนเย็นเขาก็เลี้ยงอาหาร6 โมงเขาจะเลี้ยงคือถ้าแขกเมืองก็เลี้ยงชั้นจะเลี้ยงที่หนึ่งเลี้ยงชั้นสูงถ้าคนธรรมดาเขาก็เลี้ยงชั้นต่ำก็กินกันแบบโรงงานพอดีเราไปก็ไปแขกเมืองเขาก็เลี้ยงพิเศษพอดีมันไปหมดเวลาพอหมดเวลานี่เขาไม่เลี้ยงแหละ6 โมงไปแล้วนี่เลิกแหละปิดหมดทีนี้เราไปก็เหลือแต่พวกที่เขากินอยู่พวกกรรมกรอะไรเขากินรวมกันนะอาหารก็กินรวมเป็นพวกคนงานก็กินรวมไปแล้วก็ดูที่ว่าคนจีนนี่จะมีความรู้สึกยังไงกับพระเขาก็เป็นจุดเด่นนะดูพระนี่จุดเด่นเลยเขาแปลกใจมากเลยเขาไม่เคยเห็นเขาพุทโธแจกโอ้โหมารับกันใหญ่เลยเราก็ขอคนนี้ก็ขอชอบใจพุทโธเป็นรูปพุทโธแต่เป็นภาษาจีนเราก็ขอนี่ขอหมดเลยขอพุทโธบางคนยกมือไหว้บางคนขอแล้วบอกเอาไปให้พ่อทำหนวดทำแบบทำจับหนวดโดยจะไปให้พ่อบูชาแสดงว่าโอ้เขาก็ยังนับถือแบบว่าถึงเขาไม่มีวัดไม่มีพระแต่เขาก็ยังรู้ว่าความเป็นพุทธเขาก็สนใจ ไปดูแล้วสงสารน่ะดูแล้วคนไทยเรานี่แหมมันเจริญไม่มีบกพร่องหรือเรื่องศาสนาแต่คนไทยเราเหินห่างกันไปเองบางคนแต่เขานี่ไม่มีเลยเขาเห็นพระเห็นเจ้านี่เขาดีใจแต่เขาก็ไม่มีเขาไม่มีพระจะกราบจะไหว้ไม่มีที่จะทำบุญเลยถูกทอดทิ้งมาตั้ง40 ปีห่างจากพุทธศาสนามา40 ปีคนรุ่นเก่านะจึงจะมีคนผู้อายุ70-80พอคนรุ่น40มันนี่ไม่รู้เรื่องแหละ
ไปแล้วเราก็ไปแจกพุทโธดีใจกันใหญ่พอพระไปนี่เหมือนตัวอะไรเลยอย่างกับดาราเลยไปหลายคนมองก็ไม่มองแต่พระอย่างเดียวอ่ะไปแล้วพระนี่เป็นจุดเด่นเลยโยมสองคนผัวเมียไปกับเราแกเป็นคริสไปกับเราบอกมากับพระนี่ดีนะมันเป็นบอกไหมบางคนมันมองพระก็ได้มองเราด้วยแกชอบให้คนมองแกบอกมันจุดเด่นดีนะว่างั้นบอกมากับพระนี่ดีใครๆก็สนใจดีไอ้ทิ้งเด็กผู้หญิงเนี่ยเดินไปแล้วกลับมาถามว่าเราเป็นอะไรเราก็ไม่รู้ภาษากันหาล่ามแปลเองเห็นมันแปลกกับคำว่าพระแต่เมืองเขาก็สงบคนก็ซื่อๆดีกันนะคนเขาซื่อนะคนจีนเมืองจีนไม่เหมือนเมืองไทยหรอกจีนเมืองไทยจีนเมืองจีนนี่คนละยี่ห้อเลยนะจีนเมืองจีนก็ซื่ออย่างซื่ออยู่แต่มันนึกถึงคนไทยแล้วคนไทยเรามีวัดเยอะแยะมาเลยแต่คนไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยเข้าวัดกันเขาไม่มีวัดนี่เขาถ้าว่าถ้าเขาให้พระไทยเราไปเผยแพร่นะคนจะกลับมาเป็นพุทธอีกเยอะเลยแต่นี้เขาให้เผยแพร่เหมือนกันแต่เขาเอาเป็นแบบมหายาน ใช้พวกทิเบตใช้พวกจีนเผยแพร่แบบพระแบบทิเบตพระทิเบตก็เป็นแบบพระมหายานกินข้าวเย็นได้อะไรได้กันนะเขาไม่ถือเวลาเราไปนี่เจ้าวาดจีนก็ต้อนรับเรามีขนมเปี๊ยะมีผลไม้ตอนเย็นต้อนรับเราแล้วเราก็ไม่กล้ากินไม่กินก็จับใส่มือให้เราจับเอาส้มใส่มือให้เราคนละลูกกับลูกก็เป็นการต้อนรับเป็นอาหารว่างพระนี่กินได้ตอนเย็นๆนี่กินได้ไปที่เกาหลีเขาเลี้ยงอีกที่เกาหลีนั่นเขาเลี้ยงอันนั้นเลี้ยงข้าวเลยเลี้ยงข้าวพระเลยเราทำไงจะเข้าไปดีไม่ดีก็เชิญมันน่ะเชิญไปที่วัดนั้นวัดนั้นเขาสวยมากเลยวัดสวยนะวัดเมืองเกาหลีนี่สวยวัดเกาหลีวัดญี่ปุ่นนี่สวยน่าอยู่จังเลยทำบนเชิงเขาวัดเขาสะอาดน่าอยู่ที่เกาหลีนี่มีคนนั่งสมาธิเยอะที่เกาหลีเนี่ยแต่นะครับเขาเชิญเราไป มันมีวัดพุทธเก่ากับพุทธใหม่พุทธเก่าก็แบบบูชาแบบเหมือนอย่างคนจีนเนี่ยบูชาอะไรพระพุทธเจ้าก็ต้องมีขนมมีอะไรมีพวกส้มมีอะไรเนี่ยอย่างที่เราบูชาเนี่ยตอนเย็นๆจะช้าต้องมีข้าวสารมีอะไรบางทีเล่าเล่าอะไรก็ไปบูชาพุทธเจ้านั่นพุทธเก่าแต่พุทธใหม่นี่ไม่บูชาอะไรเลยพุทธใหม่นี่นั่งสมาธิสวดมนต์อย่างเดียวพุทธใหม่ไม่มีพิธีอะไรมากคราวนี้เราก็เอ๊ะจะไปเที่ยววัดพุทธใหม่พวกเขาให้เลือกเอา2วัดไปพุทธใหม่หรือพุทธเก่าเราก็เลยที่จริงอยากจะดูพุทธใหม่แต่ก็ไม่รู้จริงๆอ่ะเราก็ต้องดูของเก่าก่อนก็เลยไปวัดพุทธเก่าสวยวัดพุทธเราก็ขึ้นเที่ยวไปตามกุฏิพระมีพวกผู้หญิงเนี่ยขึ้นไปนั่งสมาธิตามกุฏิเขานั่งสมาธิกันก็สนใจแต่พอเข้าไปโบสถ์นี่ พอเข้าไปโบสถ์เนี่ยจะมีคนมานั่งสมาธิกันมีทั้งผู้หญิงผู้ชายและพระคนที่นั่งนับประคำก็นั่งนับประคำคนที่นั่งสมาธิก็สมาธิคนที่สวดมนต์ก็สวดมนต์คนที่กราบพระก็กราบพระอย่างเดียวไอ้คนที่ตีกลองก็ตีกลองไปมันก็ดูดีเหมือนกันเนี่ยพระองค์หนึ่งก็จะมีองค์หนึ่งวันนั้นจะกราบอยู่นั่นแหละกราบไอ้กลองนั้นก็ตีเรื่อยตุ๊ก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 ไอ้นี่ก็กราบขึ้นลงกราบยืนขึ้นกราบตลอดเป็นชั่วโมงเลยกราบไอ้คนกราบประกาศจริงๆไอ้นั่งนับประคำก็นั่งนับเรื่อยที่นั่งสมาธิก็นั่งไอ้ที่สวดมนต์ก็สวดเขาไม่ได้ทำอย่างเดียวกับเรานั่งสมาธิก็นั่งสมาธิเลยสวดมนต์ก็สวดมาเขาจะทำอย่างเดียวกันน่ะทำที่เดียวแต่ทำหลายอย่างนั่งสมาธิก็นั่งสวดมนต์ก็สวดนับพระคำก็นับไอ้ที่ไหวก็ไหวไอ้ที่ตีกลองก็ตีกลองแต่เขาก็เรียบร้อยนะเขาเป็นพุทธที่เรียบร้อยแต่แล้วก็พอนั้นเขาก็นิมนต์
พอสวดมนต์เสร็จก็นิมนต์ไปฉันอาหารมีพระจีนพระญี่ปุ่นพระไทยพระลังกาพระมีหลายประเทศไปกันเราจะทำไงเนาะจะหาทางหลีกไม่กินข้าวเย็นกับเขาได้ไปนั่งก็ไม่ได้ก็เลยเดินเที่ยววัดเที่ยวไปให้มันหมดค่าเวลาพอกลับมาเจอเขายังมากินกันไม่เสร็จเขาก็ต้อนให้เราไปให้ได้เราก็เดินทะลุไปเที่ยวหลังวัดไปดูโรงครัวเขาอีกไปดูโรงครัวพวกญาติโยมก็ทำกับข้าวกำลังล้างชามกันพระก็ช่วยล้างชามพระเจ้านี่ทำงานหมดช่วยล้างชามช่วยทำครัวเขาก็นิมนต์ให้เราไปกินนี่เราก็ไม่กล้าเข้าไปเขาเลี้ยงตอนเย็นพวกพระลังกาเขาไม่กล้าพอเห็นพวกพระไทยไม่กินพวกนั้นก็เลยไม่กล้าก็มีพระญี่ปุ่นพระจีนฉันได้ตอนเย็นเขาเลี้ยงข้าวได้แต่พวกนี้เขาเคร่งอะไรพวกนี้เขาเคร่งสวดมนต์เคร่งสมาธิเขานั่งสมาธิสวดมนต์แต่เรื่องกินข้าวกินอะไรนี่เขาไม่ถือถือว่ากินได้พระก็เลยว่าพุทธศาสนาพวกต่างฝ่ายจีนกับฝ่ายทิเบตกับฝ่ายเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยคล้ายกันถ้าออกนอกวัดไม่รู้เราก็เป็นพระออกนอกวัดก็ขับรถได้พระขี่มอเตอร์ไซค์ได้เราไม่รู้ว่าเป็นพระเข้าวัดเราจึงจะรู้เข้าวัดเวลาจะสวดมนต์ก็จึงจะแต่งจีวรถ้าสมภารก็นุ่งชุดแดงถ้าพระธรรมดาก็ชุดเหลืองพอสวดมนต์เสร็จก็ถอดออกก็เป็นกางเกงแบบเป็นเสื้อกางปูเสื้อแบบกางปูที่เคยยมดูหนังจีนเนี่ยแบบนั้นเนี่ยแต่งแบบชุดนั้นนุ่งกางเกงกางปูแต่วัดเขาสวยดีวัดเขาสะอาดเขาทำวัดดีห้องส้วมห้องน้ำวัดเขาปลูกต้นไม้ต้นไร่ดีหน้าอยู่สงบแต่มากเขาจะสร้างตามภูเขาวัดของเขาเข้าไปนี่เงียบสงบเขาอ่อนน้อมนะพวกคนชาวบ้านเนี่ยอ่อนน้อมมากเลยพวกญี่ปุ่นพวกเกาหลีเนี่ยอ่อนน้อมพวกชาวบ้านเนี่ยเจอก็จะไหว้กันอย่างเดียวเนี่ยมืออ่อนไม่ใช่ไม่มืออ่อนหรอกเขาไหว้กันอ่อนน้อมเขาไหว้กันเก่งทีแรกก็นึกว่ายิ่งเป็นชาวพุทธเขาเรียบร้อยเลยนะพวกผู้หญิงผู้ชายเป็นชาวพุทธเนี่ยเรียบร้อยจะเห็นทันทีเลยเสร็จแล้วยังนั่งตอนชะมืดเนี่ยจะง่วงกันนะนี่ตอนนี้จะหลับจะสับกันแล้วนะจะได้ดูนิวรณ์คนนี้ตอนชะมืดเนี่ยจะตาสว่าง ถ้ามันสับก็ตั้งต้นใหม่มันหลับก็ตั้งต้นใหม่จะไปยอมแล้วมันก็หายไปเองทั้งง่วงและนอนข้างหลังเคยหลังไม่สู้แต่พรุ่งนี้โยมกลับบ้านโยมจะไปหลับนะถ้าหลับแล้วนอนเย็นๆเลยละโอ้มันเอาหักคุ้มเลยนะสองเท่าเลยหัวหนักตัวหนักเลยคนนี้จะไปหลับให้ข้ามวันไปให้ได้ไปหลับกลางคืนนู่นเดี๋ยวมันจะไม่เป็นไรถ้าว่าพรุ่งนี้โยมไปหลับแล้วเสร็จเลยทับเลยตาติดมาเลยนะเนี่ยถ้า
าพวกนี้พยายามไม่หลับแล้วข้างหลังก็นิวรณ์น้อยลงถ้ากลับไปบ้านไปนอนแล้วไม่ได้อะไรเลยไอ้ที่ทำไปนี่ถูกนอนทับเรียบร้อยหมด ต้องไม่หลับตัวนี้ก็ต้องไปทำงานทั้งวันพระเนตันจิกเนี่ยเนตันจิกตะก่อนเนตันจิกอยู่กับยันตะวางเนี่ยท่านไปบิณฑบาตเดินเดินไปยืนกึกยืนยืนหลับเลยยืนกึกเลยไม่เดินแต่ในบาตรก็ไม่เปิดโยมจะมาใส่บาตรไม่เปิดบาตรหรอกหลับบอกทำไมไม่เปิดบาตรหรอกพระเนตันจิกหลับเดินเดินไปหลับเลยคนแบบไม่เคยเคยอุตส่าห์พยายามอยู่ตลอดระวังครับพอไปองค์นั้นก็หลับหลับองค์นั้นพระไม่หลับยืนหลับโยมบอกทำไมไม่เปิดบาตรที่ไหนพระหลับในตาก็ลืมตั้งแต่หลับในคนเคยหลับในไหมคนหลับในนี่ตาลืมแต่ว่าใจมันไม่สั่งยืนเฉยตอนนั้นสติอ้าวตกใจไม่ยืนไม่เปิดบาตร กันแบบพระเล่นมาคอสพระเล่นมาคอสเล่นกันยันตะว่างเลย ให้จะทำอะไรไม่ได้นั่งกับประธานนะเล่นมาคอสสนุกกินกันไปกินกันมายันตะว่างเลยคืนนึงก็สว่างสองคืนก็สว่างทำอะไรเล่นมาคอสพอไปบินธบาตไปหลับยืนหลับมันมาคอสเข้าสิงอะยืนหลับโยมทำไมไม่เปิดแล้วพอเปิดไม่ได้เปิดเดี๋ยวบอกเปิดเดี๋ยวฮอตเดี๋ยวกินฮอตไม่ยอมเปิดบาตรโยมเลยรู้ความลับหมดเลยไปกลัวฮอตกินนะเล่นเงินยันสว่างอ่ะล่ะเปิดไม่ได้เปิดเดี๋ยวฮอตกินบอกเปิดเดี๋ยวเข้าฮอตโยมงงอะไรกันนะไอ้เปิดบาตรบอกกลัวฮอตเข้าแต่พวกเป็นได้นั้นหลับไหนพวกคนขับรถจึงหลับไหนขับรถนี่หลับไหนมือถือพวงมาลัยแต่ว่าไม่รู้ตัวหรอกโหน่ากลัวคนขับรถหลับไหนอย่าโยงกลับไปโยงกลับไปบ้านมายืนเฉยกลับไปบ้านมายืนเฉยไม่ทำอะไรผิดปกติเดี๋ยวพาผิดปกติไปอยู่วัดตังทานทำอะไรก็ยืนเฉยแต่พอเวลาหลับเวลามันอยู่ทั้งคืนในตัวมันเบาตัวเบาใจเบาถ้าทำสมาธิเป็นๆก็สงบได้เร็ว พระบ้านนอกกับพระกรุงเทพมาพระบ้านนอกกับพระกรุงเทพกรุงเทพก็คนบ้านนอกน้ำอยู่เทพไปฉลาดทำอะไรก็รู้ระเบียบทุกอย่างทำอะไรก็รู้หมดก็มีระเบียบพาบ้านนอกก็มาเซ่อเซ่อซ่าบ้านนอกก็ไม่รู้อะไรก็มาเที่ยวกรุงเทพสมัยก่อนนะพระกรุงเทพบอกนี่นะทำอะไรก็ดูนะดูผมเป็นตัวอย่างอย่าทำทุกสี่ทุกห้าไปไม่ได้เงินบอกคอยดูผมทำอะไรก็ดูตัวอย่างเด็กจะขายขี้หน้าเข้าไปครับผมครับวันนั้นก็คอยจำเลืองดูเรื่อยเลยทำอะไรก็เคยดูพระกรุงเทพอ่ะมันนอกกว่าจะไปขายขี้หน้าก่อนนะก็รู้ตัวเองเซอร์น่ะแต่แล้วก็ไปฉันที่บ้านฉันที่บ้านพระกรุงเทพก็เรียบร้อยเวลากินแล้วก็เอาผ้ากินแล้วเอาผ้าบังปากอ่ะเห็นหน้าบังปาก
คยฟังไงโยมแต่ละตอนนี้ก็กินอ้อยอ่ะพระกินพระองค์เต็มกินกินอ้อยเข้าไปเอาผ้าบางก็ขายลงกระถนถ้าบ้านนอกไม่รู้ก็กลืนกลืนหมดเลยกลืนอ้อยหมดกลัวจะขายจะเจี๊ยบมารยาทกินก็คืนทั้งสั่งหมดเลยคืนทั้งสั่งหมดแต่แล้วก็ไม่รู้หรอกว่าพระกรุงเทพขายออกมาไรเพราะเอาผ้าเจนหน้าปิดปากไปทิ้งในกระโถนพระบ้านนอกก็นึกว่ากินกลืนหมดก็เลยกลืนหมดเลยสั่งอ้อยพระกรุงเทพก็เลยขำพระกรุงเทพก็ขำตอนนี้กินรอดช่องกรุงเทพกินมาช่องกินมาช่องแล้วจำลักก็เลยจำลักก็เลยรอดช่องก็เลยออกจมูกออกจมูกพระกรุงเทพคำก็ออกจมูกจำลักก็ออกมาช่องออกจมูกพระพันนอกก็ไม่รู้จะทำยังไงทำตามไม่ได้ทำตามพระกรุงเทพไม่ได้คิดน้อยทำได้ไม่รู้ว่าใครเจอกันเลยนี่ไม่รู้บ้านนอกกรุงเทพเซอร์กันเลยคนนี้คนบ้านนอกซื้อจนเซอร์พากรุงเทพก็เลยทำให้ดูตัวอย่างพาบ้านนอกบอกทำยังไงก็ทำได้ทุกอย่างทำตามได้แต่ทำเอารถทำแบบเอารถไปฉันทำไมก่อนก็ไปทำบ้านก็ให้ไปฉันทำบ้านก็ใช้ไอ้เนี่ยตังเมย์เรียกเที่ยวตังเมย์ธรรมดาพระบ้านนอกอย่างนี้เขาไม่ทำสมัยก่อนตมาเคยเป็นเด็กบัตรพอไปถึงบ้านปุ๊บเนี่ยพระชอบเที่ยวบ้านโยมเย็นไปแล้วหิวก็ไปหิวเข้าเย็นไม่ไปไหนก็ไปบ้านโยมพอพระไม่มีโรงครัว พระโยมพระถึงบ้านโยมก็รู้แล้วพระหิวแล้วก็ไปเคี่ยวตังเมย์เอานมตาลปี๊บมาเคี่ยวพอพาขึ้นเรือก็เคี่ยวต้มน้ำบางทีก็เอาไอ้เนี่ยใส่ไอ้ไม่มีใบชาก็เอาใบทับทิมคั่วอะไรเผาแล้วก็ทำเป็นน้ำเคี่ยวตังเมถวายพระพอเคี่ยวเสร็จแล้วก็ทิ้งก็เทใส่ถาดทิ้งก็เทใส่กับกล้วยกับกล้วยบางคนก็เคี่ยวแข็งบางคนก็เคี่ยวอ่อน
บางทีก็ไปแช่น้ำให้มันเย็นพระเมืององค์ก็ไม่รู้ก็นึกว่ามันเย็นกินเข้าไปก็ร้อนมาโอ้ก็มันก็นิ่งไปกินแล้วก็นิ่งอมนิ่งมันจะได้ปากที่พองพองมาเลยปากไอ้น้ำตาลมันร้อนพองมังองพองเลยจะบอกโยงไม่กล้าพูดนะอมนิ่งไอ้เพื่อนไม่รู้ว่ากินไหมองนี้เถอะองที่สององที่สองเอาหนักเลยก้อนใหญ่เลยนึกว่าเย็นดูแล้วต้องสารละอุตส่าห์หิวไปบ้านโยมโดนแตงเหม็นหนักอีกลงกันเช้ากินข้าวไหมสนกินข้าวไม่ได้แย่เลยเป็นกรรมพระสนน้ำแข็งสนน้ำแข็งใส่ดุ้งคิดไปหลายวันนะไปบ้านโยมเจ็บปากทำไมก้อนก็ทำไงบางองค์ไม่รู้กินเข้าไปที่จริงองค์ต้นควรจะบอกกันองค์ต้นนิ่งเลยนึกว่าไม่เป็นไรองค์ต้นนึกว่าเย็นกินไปแต่เอาไม่มากองค์ที่สองเต็มที่กลับมาวัดกันกลับมาวัดกันดังพระดังพระต้องมาด่ากันอีกด่ากันโทษกันองค์นั้นก็ว่ากันต่างคนต่างเซอร์โยมก็ไม่รู้ว่าพระเจ็บสมัยก่อนไม่มีอะไรเที่ยวบ้านโยมก็เที่ยวนอกแตงเมย์ที่จริงถ้าองค์แรกว่าบอกนะองค์แรกบอกก็เลยกันบอกกันเลยก็องค์ที่สองก็ไม่ปักไม่พองอ่ะนี่ไม่บอกกันนิ่งอมนิ่งเลยโดนเข้าไปองค์หนักเลยตอนนี้ข้างหลังก็เข็ดเลยอย่าไปกินให้อิ่มแต่นะกลับเป็นทุกข์แบบคนเราจริงๆก็ให้เพื่อนเจ็บแล้วก็อยากให้เจ็บต่อตัวเองก็เจ็บเลยต้องให้เพื่อนเจ็บบ้างอ่ะเสียรู้ไปแล้วก็ให้เสียรู้เท่าๆกันจะ แบบจิ้มห้าหลังสิบทำไมก่อนมีกลไอ้แขกมาเล่นกลทำงานวัดน่ะจิ้มห้าหลังสิบจิ้มห้าหลังสิบห้าหลังสิบจิ้มห้าหลังสิบก็มันอะไรวะจิ้มห้าหลังสิบเข้าไปดูสิจิ้มห้าหลังสิบไม่รู้ว่าอะไรจิ้มห้าหลังสิบทุกคนไปก็จิ้มกันไปก็เหม็นจิ้มกันไปมันของเน่ามันดองของเน่าจิ้มกันไปมันดองเหม็นจิ้มห้าสตังค์ล้างแพงก็จิ้มหนึ่งจ้างก็ล้างอีกแต่จิ้มไม่ล้างก็ไม่ได้
ยิ้มยิ้มห้าล้างสิบคนออกมาก็ออกเพื่อนถามเป็นไงไปดูเถอะเข้าไปดูเถอะไปดูแต่ดียิ้มห้ายิ้มยิ้มยิ้มห้าล้างสิบก็เพื่อนก็เข้าไปยิ้มอีกโดนหมดเป็นแถวทุกคนไม่มีใครไม่โดนเลยที่ไหนจะเดอเซอร์ก็เห็นเซอร์เท่าๆกันเนี่ยน่าจะบอกไม่บอกก็ไปดูเถอะไปเจอนั่นก็จิ้มห้าหลังสิบจิ้มห้าหลังสิบเป็นแถวกันเลยไม่มีใครบอกไอ้คนสุดท้ายโว้ยเลยกระจกคนสุดท้ายบอกโว้ยถูกล็อกไอ้คนสุดท้ายจึงล็อกไอ้คนต้นไม่ล็อกหรอกกลัวเพื่อนจะไม่โดนนิ่งทุกคนนะจิ้มอะไรนิ่งนิ่งคนสุดท้ายโวยเลยโดนก็หลบถูกหลอกแล้วกูงั้นก็โวยที่ไหนหมดพวกแล้วถูกจิ้มหมดทุกคนเลยไอ้คนแรกก็ปิดกลัวเพื่อนโดนคนเดียวก็เสียรู้สิอายเขากลับไปบ้านไปอายเขาบอกมึงไปจิ้มเถอะไอ้แขกก็หลอกได้นี่ไม่เรียอะไรเล่นกลมันจับมาเน่าไปเนี่ยจับมาเน่าไปวางในมาเน่ามีสีขาวมาเน่ามีสีขาวมันบอกมาเน่ามีสีขาวมาเน่ามีสีขาวคนก็เอ๊ะอะไรวะมันนึกว่ามาเน่าได้ออกลูกมีสีขาวคนก็ไปดูถูกเปิดดูมีแต่มาเน่ากลางขาสีขาวมาเน่าเนี่ยมาโตมาตายเหมือนกันมาเน่ามีสีขาวมาเน่ามีสีขาวมันก็ไม่ได้โกหกผมพูดไม่ชัดเองเป็นเสียท่าแข่งมะนาวมีสีขาวมะนาวมีสีขาวคนมันฝังไม่รู้นึกว่าไอ้มะนาวมันมีสีขาวเข้าไปดูเหม็นหมาตายไม่มีอะไรจะเล่นกลเอาได้ทุกคนเลยคนเข้าไปเข้าไปดูสิเสียรู้เข้าไปดูสิมันมีสีขาวจริงเข้าไปดูเสียตังค์หมดทุกคนออกมาถูกหลอกไม่มีอะไรเลยมะนาวมีสีขาไอ้คนหลอกมันก็หลอกมันจนโบราณแหละไอ้เดินไปเที่ยวงานวัดไอ้เดินผ่านหมู่บ้านเดินออกหลังบ้านไอ้ส้วมมันส้วมหลุมอะส้วมหลุมส้วมเป็ดส้วมแบบสมัยก่อนเดินตกซ่วมไอ้คนแต่คนแรกโดดตกก็ขึ้นเงียบคนที่สองเงียบแล้วคนสุดท้ายโว้ยคนสุดท้ายลองคนต้นไม่ลองอ่ะที่จริงมันน่าจะลองไม่ลองมันกลัวคนอื่นจะไม่ตกมันคนนี้ก็แปลกเลยทั้งที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยมันน่าจะบอกไม่บอกปล่อยให้เพื่อนตกเหมือนกันหมดจะได้มันจะได้ผิดเหมือนกันใครๆไม่แก้ไขกัน พอไปถึงเพื่อนอุจจาระเหม็นเหมือนกันหมดเลย5คนเหม็นเหมือนกันหมดเลยกลัวจะเพื่อนจะหัวเราะเยาะไอ้คนสุดท้ายไม่รู้จะลอกใครก็เลยร้องเลยโอ้ยตกซ้วม ลองคนสุดท้ายจริงๆไปเป็นคนแต่งงานนะคนแต่งงานท้องเจ็บทับตายไปบอกลูกสาวดีมึงแต่งเถอะดีมึงแต่งเถอะจริงๆน่าจะบอกกันนะบอกเอ้ยแต่งเถอะดีคนบอกแต่งเถอะดีทุกคนเนี่ยทั้งที่แม่เจ็บมาทับตายบอกแต่งกันดีทะเลาะกับพ่อทุกวันบอกแต่งกันดีไม่บอกก็แปลกอ่ะให้มันเจ็บมันเหมือนกันทุกคนทั้งที่เจ็บมึงขนด่าพวกเลยมึงทำให้กูเจ็บเจอหน้าเข้าใกล้ไม่ได้บางคนด่าเลยเกลียดจริงๆเลยพอสามีมามึงเนี่ยทำให้กูเจ็บด่าเห็นหน้าใครไม่เจ็บเท่าคนสามีบางคนด่าไม่เข้าใกล้เลยบางคนมีสมัยก่อนลูกดกอ่ะพอ
เจ็บทิ้งก็ด่าพวกทิ้งเจ็บทิ้งก็ด่าพวกทิ้งเจ็บหาว่าพวกทำเจ็บก็น่าจะบอกลูกสาวมันเจ็บก็บอกลูกสาวดีเอาเธอแต่งเธอดีจะได้พ้นอกแม่ไปทั้งทิ้งน่าจะบอกมันเจ็บไม่บอกบอกอีตอนดีอีตอนเจ็บไม่บอก ถ้าบอกกันไม่มีใครแต่งนะโยมนะมันจะแต่งแล้วเจ็บจะตายไป แต่งแต่คนไม่มีการบอกกันบอกตอนดีแต่งไปเถอะมีครอบมีครัวดีก็เลยสอนกันผิดๆเลยมาไม่มีใครบอกของจริงไม่กล้าบอกของจริงอ่ะจะบอกคงไม่มีใครตกไปหรอกใช่ไหมแม่งไอ้คนที่หนึ่งมันตกตูมไปเฮ้ยเยอะมากซ่วมเหมือนกันไอ้สี่คนไม่กล้าวิ่งไปหรอกกลัวตกแต่นี่ไม่บอกเงียบกริบเลย พุทธเจ้าท่านบอกนะพุทธเจ้าท่านบอกบอกของจริงอะไรเป็นทุกข์ก็บอกแต่แค่ใจเป็นทุกข์ท่านยังบอกทุกข์ใจนั้นมันทุกข์มากท่านบอกหาทางดับบางคนกลุ้มจะผูกคอตายทุกข์กินยาตายผูกคอตายทุกข์ใจดับไม่ลงก็ผูกคอตายมันด้วยเลยดับไม่ลงกินยาตายมันซะเลยทุกข์ทนไม่ได้นี่ทุกข์อะไรทุกข์ใจทุกข์จากความไม่สมหวังบ้างไม่ถูกใจกันบ้างดับไม่ได้กินยาตายเลยมันก็ทุกข์แรงกันนะ ปฏิบัติหาทางดับไม่มีกลุ้มกลุ้มอย่างนั้นไม่กลุ้มเคยไหมโยมเคยคิดกินยาตายไหมเขามีคิดฆ่าตัวตายหลายคนเนาะคนมันมีกรรมนะคิดฆ่าตัวตายเกิดมามันไม่ไปทางไหนทำอะไรก็ไม่สบายใจทำอะไรก็ไม่สบายใจคิดฆ่าตัวตายผู้หญิงโดยมากมีมากผู้ชายมันก็คิด ผู้ชายมันก็คิดผู้หญิงที่จริงก็ขี้กลัวแต่แปลกเวลามันเข้าตาจนกับคิดฆ่าตัวตายมันน่าจะคิดอย่างอื่นวิธีดับของคนแบบคนโง่ที่จะทำอะไรคิดฆ่าตัวตายจริงๆถ้ามันนั่งกรรมฐานแล้วมันตายคงไม่เป็นไรแล้วก็หนึ่งเห็นตาทุดงตาทุดงเดินมาพายเรือข้ามฟากบอกหลวงพ่อผมไม่เอาค่าจ้างอะไรหรอกพายเรือข้ามฟากผมไม่เอาอะไรเพียงบอกว่าบุญเป็นอย่างไรเท่านั้นผมพอแล้วไม่เอาค่าจ้าง
บอกขอให้บอกว่าบุญเป็นอย่างไรเอาตัวบุญมาให้ผมดูนะผมขอไม่เอาค่าจ้างอ่ะสาธุดงทำยังไงดีวะมันไม่เอาค่าจ้างแต่บอกเอาตัวบุญมาให้มันดูพอแล้วบอกขอให้รู้ว่าบุญเป็นยังไงพระก็เลยก็พายเรือข้ามฟากส่งพระไปพระก็เอาทำไงมันจะเอาไม่เอาเงินแต่มันจะเอาตัวบุญท่านก็เอาแค่ขี้มูกแค่ขี้มูกปั่นเป็นก้อนกลมๆปั่นครึ่งพอลงเรือก็ปั่นขี้มูกเป็นกลมพอข้ามฝั่งหลวงพ่อไหนล่ะค่าจ้างตัวบุญเป็นยังไงพ่อก็ส่งแบมือเขาเกินเลยนะบอกเกินเลยพอแบมือก็เอาขี้มูกใส่มือไอ้นั้นนั่นก็เอาคืนเลยมันก็ปอบฟ้าใส่มันก็ใส่มือใส่แบบก็ใส่ปากมันก็เขียวบุญเค็มเค็มมันๆบุญนี่เค็มเค็มมันๆพระก็เลยรอดตัวไปได้เอาขี้มูกให้กินของบุญเค็มเค็มมันๆ มันก็ถามซอกแซกกินขี้มูกละบอกบุญเค็มๆมันๆพูดแกล้งง่วงนอนโยมจะได้ไม่ง่วงถ้าไม่คุยกันเด็กก็ง่วงจะไปสอนใครก็แล้วนี่ไปสอนใครก็ไม่ได้จะพวกเอาตายไปรู้ว่ากินขี้มูกเอาตายเลยไม่เชื่อเลยพระพวกนี้ก็แบบไอ้เรื่องมันเยอะไม่เล่าดีกว่าคุยเรื่องอื่นดีกว่าคนตะกอนนิทานเยอะจริงๆนะอาตมาชอบฟังนิทานตะกอนไปงานศพไปสมัยก่อนเป็นเด็กเนี่ยมีความคนเดียวที่สนใจถ้าใครตายเนี่ยเราต้องไปกลัวพี่นะที่จริงกลัวพี่เนี่ยอาตมากลัวเป็นเด็กวัดเนี่ยพออยู่วัดน่ะพอคนตายเนี่ยโอ้โหเด็กวัดได้นอนพอตกกลางคืนเรามันตัวเล็กกับเขานอนริมพอนอนริมพอเราตื่นขึ้นมาเราพอมันหลับเราก็แทรกกลางพอตื่นขึ้นมาเราอยู่ริมอีกก็เล่นกันอยู่กันทั้งคืนน่ะพอมันหลับเราก็แทรกกลางพอเรากลัวแล้วนอนไม่หลับอ่ะพอแทรกกลางก็นอนหลับพอตื่นขึ้นมาพวกมันก็ตื่นมันก็กลัวพี่มันก็เอาเราไปไว้ริมอีกแต่เราคนเดียวที่ชอบไปดูพี่ชอบดูผีและชอบฟังเรื่องผีแต่ก็กลัวเป็นตามภาษาเด็กเวลาเผาศพไม่นะเผาศพบ้านนอกอะพวกสับเปลือยเนี่ยพวกโยมทายกวัดอย่างเงี้ยเขาเรียกเป็นสับเปลือยหมดพวกทายกวัดอย่างเงี้ยทายกวัดที่ทำได้หมดรัตนาสินรัตนาธรรมเป็นสับเปลือยอะไรได้หมดทุกอย่างอะเพราะว่าพวกคนวัดนี่ต้องเป็นทุกอย่าง พวกนี้ก็ไม่เอาค่าจ้างอะไรหรอกเพียงค่าครูกับเหล้าขวดหนึ่งสองขวดพอเวลางานศพก็พร้อมจะเผาตอนบ่ายพอเผาเสร็จแล้วพวกญาติโยมก็กลับหมดพระเจ้ากลับแต่นี้ศพเนี่ยมันยังไม่ไหม้ก็ต้องให้สับเปลือยเนี่ยพวกทายกเนี่ยเอาไม้กระทุงทุงจนกว่าจะไหม้เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็สองทุ่มสามทุ่มถึงสี่ทุ่มถึงก็อยู่คุยกันถึงเที่ยงคืนบางทีเราก็เป็นเด็กวันเราก็ติดใจอ่ะเพราะว่าพวกนี้พอเมาแล้วก็มีนิทานอะไรเก่าแก่ก็ขุดมาเล่ากันหมดเลยขุดเล่าเรื่องเก่าเรื่องพิสดารอะไรก็มาเล่าตอนนั้นเนี่ยพอเมาอะไรตอนนี้เรื่องก็เกิดแล้วเราก็กลัวแต่ก็อยากฟังก็เลยรู้ว่าไอ้เนี่ยมันมีเรื่องดีพอพี่ตายปุ๊บพอเผาศพตอนเย็นเราก็ไปนั่งฟังทีนี้ก็ฟังไอ้พวกเด็กๆอื่นเขากลับมาหมดแล้วมานั่งฟังต
ตอนนี้ก็ต้องรอสัปเหร่อกลับด้วยกันให้กลับได้เพราะประชามอยู่ไกลวัดเขาก็เล่าสารพัดจะเล่าเรื่องก็เลยนิทานเยอะเลยพวกสัปเหร่อเขาจะมีการเล่าทุกงานศพอ่ะพอเผาศพเอาแล้วพวกเนี้ยมีเรื่องอะไรต่ออะไรก็เล่านี่ก็มันก็เล่าสืบเนื่องกันมาเราก็ไปฟังนิทานตอนงานพวกนั้นตอนเผาศพตอนเย็นๆบางคนเผาไม่ไหม้นะพอเผาไม่ไหม้ทำไงถูกพวกคุณเนี่ยเผาไม่ไหม้พอเผาไม่ไหม้ก็เอาเนื้อนำมาเถื่อแล้วก็แกมเล่ากันกินเนื้อกันเพราะเมาคนเขินกินหมดบางทีบางคนมันเผาไงๆก็ไม่ไหม้เถื่อกินให้เราก็ดูเองจะบอกมันเป็นเนื้อถูกคุณนะมันจะเผาไม่ไหม้ก็แปลกเหมือนกันมันจะเหลืออยู่ก้อนหนึ่งทีก็เหลือจงเนื้อกับโพกอ่ะทำไงก็ไม่ไหม้ก็เถื่อกินกันแกมเล่ากัน ไอ้คนหนึ่งเป็นดักอีแรง อีแรงมันกินควายตาย จะจับอีแรงไงเสร็จแล้วก็ธรรมดาไอ้แรงเนี่ยมันจะต้องเวลามันบินขึ้นอย่างนกไม่ได้มันต้องวิ่งก่อนชุกเนี่ยมันเครื่องบินเนี่ยเวลาจะบินได้ต้องวิ่งให้เต็มที่ก่อนอีแรงเวลาจะบินได้มันก็ต้องโดดชุกส่งตัวลงบินได้บินทีเดียวอย่างนกมันบินไม่ได้ตัวมันหนักมันต้องโดดก่อนอันนี้ไอ้พวกนี้ก็รู้สิว่าอีแรงจะจับก็พอควายตายก็เอาไอ้ เอาใบตาลไปบังกล่าวว่าอีแรงเนี่ยมันจะบินแล้วจะวิ่งแล้วจะชนในใบตาลจะขึ้นไม่ได้จะจับได้ก็วางแผนดักอีแรงก็ได้แรงก็เอาใบตาลไปล้อมแล้วก็เอาควายไปวางไว้ตรงนั้น อีแรงมันก็บินล่อนลงมาก็เข้าไปช่องมันก็เข้าช่องใบตาลเข้าไปก็ไปกินควายอันนี้ก็ได้ช่องก็เอาเลยวิ่งเข้าไปโหฮึอีแรมก็วิ่งชนใบตาลไปไม่ได้สิก็วิ่งขับจับโอ้ก็เจออีแรมดุเพราะมันสู้สิคนนี้มันกัดซะไม่มีหน้าตาหมดเลยพอมันเกาะติดนี่มันจิกหน้านี่เละมาเลยมันบินไม่ได้มันปล่อยมันนี่ไปจับมันดุในแรงมันจิกทีเดียวขาดเลยเนื้อเนี่ยก็ขนาดหนังควายมันยังจิกขาดนะมันจิกตรงไหนขาดตรงนั้นหน้าหมดเลยไปจับไปแรงกัดใช่ไหมเนี่ยพิการเลยก็มากินเนื้อมันสกปรกจะไปจับไปแรงกัดหน้าตาเวอะหวะหมดมีปัญหาดิฉันมีข้อข้องใจอยากจะถามว่าเวลาสวดมนต์ไหว้พระที่บ้านไม่จุดธูปเทียนได้ไหมเจ้าคะเพราะว่าทางแพ้อากาศแพ้ควันธูปก็ดีไม่จุดก็ดีแล้วพวกไหว้เจ้าเผาบ้านคนไปเยอะแล้วพอถึงหน้าตุจีนถึงไฟไหม้นะไหว้เจ้าจุดธูปเนี่ยพอรวมกันไหม้ลุกเลยธูปนี่พอรวมไม่กี่ดอกก็ลุกเวลาหน้าไหว้เจ้าถึงไหม้ตลาดไหม้เลยก็ธูปเนี่ยเป็นเพียงความหมายเป็นเพียงพระไตรลักษณ์เท่านั้นเองธูปเทียนเนี่ยความเป็นจริงไม่ใช้ก็ได้ธูปเทียนดอกไม้เนี่ยความเป็นจริงเราไม่มีสักการะก็ได้คือการเข้าถึงพระพุทธเจ้านะคือการเข้าถึงด้วยกายวาจาใจการบูชาพระพุทธเจ้านั่นคือปฏิบัติบูชาดอกไม้ธูปเทียนนี่อมิสบูชาเป็นเพียงที่ระลึกภายนอกเรามีก็ได้ไม่มีก็ได้ดอกไม้ธูปเทียนเนี่ยจุดก็ได้ไม่จุดก็ได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีก็หมายถึงว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางภายนอกเพื่อจะเข้าถึงทางด้านจิตใจเพื่อเกิดปีติเกิดความมั่นใจแต่แท้ที่จริงไม่มีก็ไม่เป็นไรบางบ้านเนี่ยโหไปทำบุญบ้านเนี่ยอั
าตมานั่งหน้าด้วยนะพระนั่งหน้าแล้วโยมก็จุดธูปอีกโอ้โหหายใจก็ไม่สะดวกตาก็แสบตลอดเวลาพอธูปดับโยมจุดต่ออีกกว่าจะเสร็จนะตาแสบมาเลยไปบ้านโยมเท่าก็ทรมานพระเหมือนกันที่จริงบ้านบางบ้านเนี่ยเป็นห้องอับๆหน่อยตรงหน้าเนี่ยรับมากเลยความจริงไม่จำเป็นต้องจุดก็ได้คือของพันนี้ถือว่าเป็นเครื่องระลึกเท่านั้นเองเป็นอมิตรไม่ใช่ปฏิบัติแท้ปฏิบัติแท้ก็คือการทำจิตทำใจนี่บางคนมันติดน่ะคือเคยทำกันซะต่อมาติดน่ะไม่จุดธูปก็ไม่ได้มันรู้สึกขาดอะไรสักอย่างไม่จุดเทียนก็ขาดอะไรสักอย่างไม่มีดอกไม้มันขาดอะไรสักอย่างไม่เคยซะแล้วแต่ที่จริงถ้ามันเราถือว่ามีก็ทำไม่มีก็แล้วไปก็ถือว่าไม่ขาดอะไรเพราะใจของเราดีแล้วตั้งแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนหรอกสิ่งพวกนี้แต่ว่ามันก็เป็นนิมิตเครื่องหมายอันหนึ่งซึ่งเป็นความสุขส่วนหนึ่ง ถ้าเราป่วยเราไม่จำเป็นต้องใช้อะไรเลยถ้าเราแพ้ความทุกข์ความเทียนไม่ต้องใช้เลยใช้ใจนี่ก็ใช้ได้ข้อสองพระคุณแม่กับพระคุณพระพุทธเจ้าในความใครมากกว่ากันคุณแม่นี่ก็มากอย่างหนึ่งคุณแม่เนี่ยมากแม่เนี่ยเปรียบเหมือนแม่เนี่ย แม่นี่เป็นคุณอย่างหนึ่งที่ให้กำเนิดกับเราคือถ้าเราไม่ได้แม่เราก็ไม่สามารถจะพบพุทธเจ้าได้ฉะนั้นคุณแม่ในใหญ่มากพุทธเจ้าท่านยกย่องฉะนั้นเราจะต้องยกกันคนละฐานะคุณแม่ในมีประโยชน์ในทางโลกพูดกันเทียบทางโลกเนี่ยไม่มีอะไรประเสริฐเท่ากับแม่ในโลกนี้ไม่มีอะไรจะใหญ่ยิ่งกว่าคุณแม่ถ้าเปรียบกันทางธรรมโลกนี้ไม่มีอะไรจะใหญ่เท่ากับคุณพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถ้าพูดกันทางธรรมแล้วพุทธเจ้าเนี่ยเป็นดวงตาของโลกที่ไม่ให้โลกมืดหมายถึงว่าเมื่อมีพุทธเจ้าแล้วเราเนี่ยได้อาศัยพุทธเจ้าเราเนี่ยทำให้เราได้รู้ทางเดินไปสวรรค์ไปนิพพานเพราะมีพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นเองไม่มีคนอื่นที่จะชี้ได้ถ้าไม่มีพุทธเจ้าโลกนี้ก็มืดด้วยอวิชชาเพราะไม่รู้ว่าบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรสวรรค์นิพพานไม่มีใครยืนยันแล้วเราก็เกิดมาก็เกิดแล้วก็ตายไปโดยที่ไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยเป็นคนธรรมดาแต่ที่มีพุทธเจ้าได้เนี่ยพุทธเจ้าเป็นผู้แนะแนวชี้ทางให้เราเดินทางไปสวรรค์ไปนิพพานได้คือเป็นผู้นำทางไม่ให้เราหลงผิดนั่นเองแต่ว่าแม่เราเนี่ยเป็นผู้ให้กำเนิดสายเลือดที่เราได้เป็นมาทุกวันนี้ที่จะมาเจอพุทธเจ้าได้ก็อาศัยคุณแม่เราแม่เรานี่เปรียบเหมือนแม่น้ำตอนนี้เราจะไปเทียบกันว่าใครใหญ่กว่ากันแต่ก็ทั้งสองอย่างนี่มีคุณประโยชน์มากไม่ต่างกันเลยพระพุทธแม่เรามีคุณกับโลกมากพระพุทธเจ้าเรามีคุณกับธรรมะอย่างมากที่เป็นผู้นำทางเราเป็นผู้สอนให้เราดับทุกข์ได้ คือแม่เรานี่ให้ชีวิตเราให้ความเป็นอยู่ของเราให้ได้รับความสุขแต่ว่าพุทธเจ้านี่ให้ดวงตาให้ความฉลาดแก่เราให้เราหมดความหลงคือแก้ความหลงเราได้ไม่ให้เราหลงผิดนิยมต้องการถามว่าใครมากกว่ากันโยมก็คิดอะไรกับใครมากกว่ากันนะเพราะความจริงจะเอามาเปรียบเทียบกันก็คนละคุณพระพุทธเจ้านะประเสริฐเลิศในโลกแล้วถ้าไม่มีพุทธเจ้าก็ไม่คงเราคงไม่ได้อะไรกันแม่เราก็ประเสริฐเลิศในฐานะของเราคือแม่นี่มีคุณสำหรับเราคนเดียวมีคุณกับลูกแต่ไม่มีคุณกับโลก
แม่นี่บุญคุณเฉพาะตัวเราถ้าเราจะเป็นหนี้บุญคุณก็เป็นหนี้บุญคุณเฉพาะตัวเราแต่พุทธเจ้านี่มีบุญคุณกับโลกมีบุญคุณกับทุกคนคือให้ประโยชน์กับโลกคนทุกคนได้อาศัยพระพุทธเจ้าแต่เราเนี่ยอาศัยเฉพาะแม่เราคนเดียว จะพูดกันอาหารก็พระพุทธเจ้าเรานี่ก็เลี้ยงคนทั้งโลกถ้าแม่เราก็เลี้ยงเราเฉพาะลูกเราคนเดียวให้กินให้ใช้เฉพาะลูกเราไม่ให้อดตายแต่พุทธเจ้าท่านตกยกย่องนะยกย่องว่าแม่เราเนี่ยมีพระคุณมากมีพระคุณไม่มีอะไรจะมาเปรียบเทียบเท่าเลยท่านอุปมาประมาดังว่าแม่น้ำในมหาสมุทรเนี่ยเอามาเป็นน้ำหมึกแต่ภูเขาสุเนรุราชเนี่ยเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในโลกเอามาเป็นปากกาดินสอแล้วก็มันพื้นแผ่นดินโลกเนี่ยเอามาเป็นกระดาษแล้วก็มาจารึกพระคุณแม่เนี่ยเอาภูเขานั้นมาเขียนจนหมดเลยจนหมดดินสอคือภูเขาจนเหี้ยนไปจนหมดน้ำหมึกในมหาสมุทรแม่น้ำในมหาสมุทรเนี่ยจนมาเป็นน้ำหมึกเนี่ยเขียนจนหมดแห้งเลยเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะบารณาคุณพ่อคุณแม่ให้จบได้เขียนจารึกอักษรไว้เต็มแผ่นดินเลยเนี่ยก็ยังไม่เท่ากับบุญคุณพ่อแม่แสดงว่าบุญคุณพ่อแม่นี่ล้นเหลือจริงๆเลยไม่มีอะไรจะเทียบเท่าได้เลยแต่คนไม่คิดนะคนนี่ไม่คิดเลยคนใจแคบไม่คิดเลยดูถูกพ่อแม่เหยียดย่ำพ่อแม่พ่อแม่เป็นคนไม่ทันสมัยเป็นคนไม่รู้อะไรกลับกลายเป็นดูถูกพ่อแม่เหยียดย่ำพ่อแม่กันส่วนมากเลยคนเราแต่ว่าถ้าคนเราได้เรียนธรรมะแล้วจะรู้ว่าบุญคุณพ่อแม่นี่มากจริงๆคนสมัยนี้ตีราคาพ่อแม่นิดเดียวเท่านั้นเองเพียงความไม่พอใจเท่านั้นเองว่าพ่อแม่ไม่ให้ความถูกต้องกับเราเราก็โกรธทันทีขัดใจเราไม่ให้อะไรเราไม่ตามใจเราจะไม่หมดบุญคุณเลยจะต่อต้านกับพ่อแม่โดยคำพูดหรือการกระทำที่ไม่ดีตรงกันข้ามหมดข้าเท่ากับบุญคุณพ่อแม่ไม่มีในตัวเราเลยแต่ถ้าคนเราได้รู้บุญคุณพ่อแม่เนี่ยไม่กล้าเถียงไม่กล้าด่าเลยไม่กล้าเรียกร้องอะไรเลยเพียงได้มาเฉพาะกายใจเราก็มากมายจะแล้วที่จะไปเอาทวงบุญคุณพ่อแม่เด็กสมัยนี้คนสมัยนี้เขาไม่ได้ศึกษาก็เลยตีราคาพ่อแม่นิดเดียวเท่านั้นเองแค่เงินร้อยแค่20 บาทนี่หมดบุญคุณแล้วทำให้ลูกเดือดร้อนแล้ว สามนิพพานเป็นที่ว่างเปล่าหรือมีตัวมีตนมีวิญญาณคำว่านิพพานคือเห็นทุกข์คนที่จะไปนิพพานได้คือเห็นทุกข์จึงจะรู้จักคำว่านิพพานนิพพานแปลว่าเห็นทุกข์ของรูปนามเห็นทุกข์ของขันธ์ 5ถ้าเราไม่เห็นทุกข์ในความเกิดในตัวเราแก่ในตัวเราเจ็บในตัวเราตายในตัวเราทุกกายทุกใจเราไม่เห็นทุกข์ในขันธ์ 5มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะไม่เข้าใจคำว่านิพพานแต่ถ้าเราปฏิบัติไปพิจารณาขันธ์ 5เป็นทุกข์เนี่ยเราจึงจะรู้จักคำว่านิพพานนิพพานนี่ที่จะรู้ได้ที่จะไปได้ก็ต้องเห็นในขันธ์ 5ในรูปในเวทนาในสัญญาสังขารเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ในใจเราความทุกข์ในร่างกายเรานั่นแหละจึงจะรู้จักเข้าความว่านิพพานทีนี้ถ้าเราไปบอกว่านิพพานไม่มีตัวไม่มีตนหรือนิพพานมีตัวมีตนคนที่ปัญญาไม่ถึงเนี่ยก็จะตีความหมายโดยที่ไม่ปรารถนาไปนิพพานถ้าบอกว่านิพพานเนี่ยนิพพานได้มีวิมานอยู่มีพุทธเจ้าอยู่เต็มหมดมีความสุขคนก็หลงพอรู้ว่านิพพานนี้โยมปฏิบัติไปโยมก็หลงเลยโอ้ฉันจะไปอยู่นิพพานเมืองแก้วไปแล้วไม่กลับมีวิมานสวยงาม
เพราะความอยากอันนั้นเกิดขึ้นมาก็กลายเป็นไม่ถึงพระนิพพานแสดงว่าจะไปนิพพานก็อยากแล้วเกิดความโลภความอยากก็พออยากนั้นก็เกิดทุกข์แล้วเกิดเป็นตัณหาขึ้นมาก็ไม่ตรงนิพพานอีกเพราะมันมีเครื่องล่อคือวิมานตอนนี้ถ้าบอกว่านิพพานคือศูนย์ดับศูนย์หมดไม่มีตัวมีตนโยมก็ไม่ไปเลยครับอุ้ยไปทำไมนิพพานศูนย์